คริสตจักรฮิมแห่งประเทศไทยเรามีนิมิตตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวประเสริฐอภิบาลผู้เชื่อให้จำเริญขึ้นและบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคำสอนและคำเทศนานี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อให้มีกรอบความคิดตามหลักการพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามการเติบโตและจำเริญขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ต้องผ่านกระบวนการการผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นของผู้เชื่อเพื่อรับการอภิบาลและรับการปกคลุมฝ่ายวิญญาณเป็นสำคัญขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะเมื่อพบแล้วขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ6ถึง10ด้วยกันครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นให้เราร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวจนะคำทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนและการอบรมคนในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายสักขีดก็หาไม่ได้ขอให้ความจริงในพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยมีเสรีภาพพระบิดาเจ้าและมีความเชื่อที่ทวีมากขึ้นเราจึงขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเราได้เห็นว่าตลอดทุกยุคทุกสมัยนั้นโลกนี้ก็กำลังดำเนินไปสู่ความเสื่อมทรามแล้วก็ตกต่ำลงเราเผชิญหน้ากับปัญหาที่มากขึ้นนะครับเรามีบ้านอีกไม่นานบ้านเราอาจจะถูกยึดเพราะว่าเศรษฐกิจก็ตกต่ำลงนะครับการแข่งขันก็มีมากขึ้นเรากำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์มากมายในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยคุกกุ่นไปด้วยปัญหาหรือภาระต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราไม่ว่าท่านจะเป็นใครยากดีมีจนพี่น้องที่รักยิ่งครับความยุติธรรมอย่างหนึ่งของโลกก็คือว่าทุกคนมีปัญหาทั้งสิ้นปัญหาของคนรวยก็มีเยอะปัญหาของคนจนก็ไม่น้อยปัญหาของคนที่แข็งแรงก็มีมากปัญหาของคนอ่อนแอก็มีมากเช่นเดียวกันดังนั้นเองเราจะสามารถเผชิญหน้าต่อสู้กับเหตุการณ์สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเราได้อย่างไรพี่น้องที่รักเราจะมีโอกาสได้กลับมาดูพระวจนะของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงสอนเราอย่างไรเพื่อเราจะสามารถเผชิญหน้ากับทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราได้อย่างมีชัยชนะอย่างแท้จริงเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกใบนี้นั้นพระองค์ทรงมาแบบไหนทำไมพระเยซูคริสต์สามารถมีชัยชนะเหนือโลกนี้ทำไมพระเยซูคริสต์สามารถมีชัยชนะเหนือทุกภาระปัญหาของคนในโลกใบนี้พระองค์มาด้วยฤทธิ์เดชอย่างไรพระเจ้าแกร่งกล้าสามารถพระองค์มีฤทธานุภาพไม่จำกัดแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาพระองค์กลับมาอยู่ในโลกใบนี้มาอยู่ท่ามกลางพวกเราด้วยชีวิตแห่งความถ่อมใจพระองค์ไม่ได้มาด้วยความยิ่งใหญ่และแสดงตัวมีฤทธิ์อำนาจสูงส่งพระองค์ไม่ได้มาแล้วมีตัวเอสอยู่บนหน้าอกแล้วก็บินมาแล้วก็สามารถกอบกู้โลกด้วยความแข็งแรงสามารถเข้าไปช่วยกู้ท่านพิชิตมารซาตานด้วยฤทธิ์เดชที่แข็งแกร่งแต่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์กลับมาบังเกิดในรางหญ้าและพระองค์ก็ดำเนินอยู่ท่ามกลางพวกเราเป็นผู้ที่ถ่อมใจแล้วพระเจ้าก็ชนะโลกนี้พี่น้องที่รักมีใครอยากจะพิชิตโลกนี้ยกมือขึ้นครับไม่ต้องวิ่งเข้าตู้โทรศัพท์แปลงกายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เพราะว่าพระเจ้ามีวิธีการที่อัศจรรย์ที่ทำให้ท่านทั้งหลายสามารถชนะโลกนี้ได้พระเจ้ามีวิธีการที่ยิ่งใหญ่กว่าวิธีการความคิดแบบมนุษย์ที่ทำให้ท่านสามารถที่จะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาในชีวิตของท่านได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยกู้พี่ละไม้แม้ว่าบางทีนั้นเราขอการช่วยกู้จากแบงค์พูดง่ายๆคือไปกู้แบงค์แบงก์ก็ยินดีให้กู้แต่การช่วยกู้ของแบงก์มีดอกเบี้ยพี่น้องที่รักการช่วยกู้ของพระเจ้าไม่มีดอกเบี้ยแล้วลดดอกเบี้ยด้วยฮาเลลูยาการช่วยกู้ของพระเจ้านำมาซึ่งการปลดปล่อยที่แท้จริง
มื่อเราถ่อมใจลงจำพระพักของพระเจ้าฤทธิ์เดชที่มหาศาลนั้นกำลังเคลื่อนไปสู่ชีวิตของท่านฉะนั้นเองหัวใจหลักกุญแจหลักในการที่เราจะสามารถต่อสู้กับทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่ความแก่งกล้าสามารถไม่ใช่การศึกษาที่เราเรียนมาอย่างสูงส่งไม่ใช่ประสบการณ์เนิ่นนานที่เราเคยมีมาในโลกธุรกิจแต่นั่นหมายถึงการที่เราเรียนรู้ที่จะถ่อมใจแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าพี่น้องหันไปพูดกับคนข้างสักว่าจงพึ่งพาพระเจ้าและการพึ่งพาพระเจ้าจึงเป็นวิธีการที่มหัศจรรย์ที่โลกนี้นั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้ในการที่จะถ่อมใจลงและพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกนี้วิชานี้ไม่มีเรียนในมหาวิทยาลัยมอวิชานี้ไม่เคยเรียนในชั้นเรียนบริหารธุรกิจพี่น้องที่รักแต่เป็นความจริงของโลกนี้ว่าใครก็ตามที่มีปัญญาเขาจะพึ่งพระเจ้าใครก็ตามที่มีสติปัญญาเขาจะเรียนรู้ที่จะถ่อมใจลงแล้วก็เรียกพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาร่วมงานกับเขาพี่น้องที่รักยิ่งครับเวลาที่ท่านรู้สึกทุกข์ร้อนพาพระเจ้าไปด้วยสิครับแล้วท่านจะรู้การช่วยกู้แท้จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเพราะวจนะของพระเจ้าในวันนี้จึงได้พูดถึงเกี่ยวข้องสำคัญกับบุคคลที่ตั้งใจอยากจะสามารถมีชัยชนะเหนือโลกนี้สามารถมีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาเหนือดอกเบี้ยที่กำลังท่วมท้นชีวิตของเราเหนืออุปสรรคปัญหาในครอบครัวของท่านเราอาจจะรู้สึกทุกข์ร้อนเรามีความเครียดพี่น้องที่รักนับวันค่าความสุขของมนุษย์จะลดลงเรื่อยๆแต่ความเครียดจะถาโถมเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ลูกสาวผมดูโทรทัศน์เรามีแพลนกันว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เขาว่าไม่อยากไปไหนเพราะกลัวว่าจะมีกลุ่มโจรจับตัวกลางอากาศแล้วก็เห็นภาพพอเขาจับเสร็จเขาก็เอาไปทรมานเอาไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วเขาก็นั่งจินตนาการว่าถ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเขาจะทำอย่างไรพี่น้องที่รักยิ่งครับผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่าถ้าเกิดโดนจับจริงๆเขาถามผมว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราจะโดนเหมือนอย่างพวกเขาไหมเพราะเท่าที่เขาดูก็เห็นว่าคนที่ถูกทำอย่างนั้นก็เป็นคริสเตียนเป็นคนของพระเจ้านี่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่น้องที่รักกลัวไหมครับเอาจริงๆไหมอาจารย์กลัวพี่น้องที่รักทุกคนกลัวเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งสิ้นบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวของท่านอาจจะหมายถึงสิ่งที่เป็นธุรกิจการงานอาจจะหมายถึงความล้มละลายในชีวิตครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่ภัยพิบัติที่อยู่รอบๆตัวเราเท่านั้นคำถามที่สำคัญคือเราจะชนะโลกนี้ได้อย่างไรเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราได้ยังไงเราจะสามารถต่อสู้กับสิ่งต่างๆในความจำกัดอย่างที่เราเป็นได้ยังไงพี่น้องที่รักบางครั้งเรามีข้อจำกัดอยู่มากมายแล้วเราไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่มันใหญ่กว่าตัวเรามากมายหลายเท่านักแล้วเราจะสามารถต่อสู้กับโลกนี้ที่กำลังถาโถมนะครับปัญหาที่กำลังท่วมท้นโลกใบนี้มากขึ้นและมากขึ้นได้อย่างไรพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้จึงให้กุญแจที่สำคัญพี่น้องที่รักที่จะทำให้เราสามารถมีชัยชนะทำให้ท่านสามารถเดินผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้นั่นคือความถ่อมใจพี่น้องช่วยบอกคนข้างๆว่าจงถ่อมใจพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้จึงมาเริ่มต้นด้วยคำพูดด้วยถ้อยคำที่บอกว่าพระองค์จะทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้กับผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมพระเจ้าจะประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมผมหวังว่าเช้านี้เรามีคนใจถ่อมที่นั่งอยู่ที่นี่พระคุณของพระเจ้าจะเคลื่อนไปถึงคนที่ถ่อมใจพระคุณของพระเจ้าจะเคลื่อนไปถึงคนที่ไม่เย่อหยิ่งและก็ถ่อมใจลงที่จะพึ่งพระเจ้าฉะนั้นในเช้านี้มาดูสิครับว่าการช่วยกู้จะมาถึงเราทั้งหลายเพราะใจของเราถ่อมลงต่อพระเจ้าให้เรามีโอกาสได้มาเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเราในเช้านี้ด้วยกันครับมีเพียงแค่สองหลักการใหญ่ๆนะครับหลักการแรกเพื่อเราจะเข้าใจว่าความถ่อมใจชนะโลกได้อย่างไรหัวข้อคำเทศนาวันนี้คือความถ่อมใจชนะโลกนี้ครับความถ่อมใจชนะโลกนี้ความถ่อมใจชนะปัญหาในชีวิตของท่านความถ่อมใจชนะแม้กระทั่งความขัดแย้งความถ่อมใจชนะแม้กระทั่งปัญหาที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่มนุษย์ก็แก้ไม่ได้แล้วเราจะต่อสู้มันยังไงพี่น้องที่รักบางทีเราเสียเวลาไปเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เราพยายามอย่างยิ่งที่จะไปเรียนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อจะแก้ไขปัญหาระดับโลกเพื่อจะแก้ไขปัญหาในครอบครัวของเราเราไปเรียนชั้นเรียนต่างๆมากมายเพื่อจะเข้าใจ1 2 3 4แต่พอถึงเวลาหน้างานชีวิตจริงเราก็สอบตกเหมือนเดิมแม้ว่าบทเรียนที่เราเรียนมามันก็ดีเหลือเกินนะครับแต่บางทีพอเจอเหตุการณ์จริงๆเข้าเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจตามสิ่งที่เราได้เ
คยศึกษาเคยเล่าเรียนมาแต่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้ที่สมองแต่เป็นสิ่งที่เราต้องตอบสนองด้วยหัวใจของเราถ้าวันนี้ท่านเปลี่ยนใจของท่านพี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าก็จะเคลื่อนพระพรลงมามากมายจริงๆหวังว่าพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้จะต่อสู้ความเย่อหยิ่งในใจของเราพี่น้องมีใครบ้างที่รู้สึกว่าเรามีความหยิ่งอยู่ในชีวิตไม่มากก็น้อยชูมือขึ้นครับขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยกด้วยพี่น้องมีใครบ้างที่เรารู้สึกว่าหลายครั้งที่ความเย่อหยิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเราก็ได้พบว่าปัญหาที่เคยยากมันยากขึ้นกว่าเดิมอีกมีใครกี่คนบ้างที่เคยมีประสบการณ์ว่าด้วยความเย่อหยิ่งของเราเราสามารถทำให้เรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาทันทีเราทำให้เรื่องราวที่ดูเหมือนว่ามันน่าจะง่ายกลายเป็นเรื่องที่สับสนวุ่นวายเพราะความทิฏฐิมานะจิตใจที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและทำให้ทุกอย่างน่าจะคลี่คลายกับกลายเป็นเรื่องใหญ่และบานปลายแต่ในเช้านี้พระวจนะของพระเจ้าได้ให้กุญแจที่เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเลยเพียงแค่เราตัดสินใจพี่น้องที่รักยิ่งครับโปรโมชั่นพิเศษครับพระคุณจะเคลื่อนไปในชีวิตของท่านและท่านจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ได้พูดถึง2หลักการด้วยกันเพื่อเราจะถ่อมใจและก็เราจะชนะโลกนี้พี่น้องที่รักท่านฟังให้ดีนะครับเมื่อท่านถ่อมใจท่านจะชนะโลกนี้เมื่อท่านถ่อมใจท่านจะได้รับการปลดปล่อยจากหนี้สินเมื่อท่านถ่อมใจพระเจ้าจะยกท่านขึ้นฮาเลลูยาเมื่อท่านถ่อมใจพี่น้องที่รักท่านจะได้พ่อแม่พี่น้องกลับคืนสู่ชีวิตของท่านท่านจะได้สามีของท่านกลับมาสู่ชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งดังนั้นหลักของพระเจ้ามีเพียงแค่2สิ่งประการที่1ครับพระเจ้าจะประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจพี่น้องพูดพร้อมกันสิครับว่าพระเจ้าประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจพระเจ้าจะให้พระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจข้อที่6เป็นประโยคที่ต่อมาจากข้อที่5ที่บอกว่าท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระเจ้าทรงเป็นห่วงวิญญาณที่ได้ทรงประทานอยู่ในเราพูดง่ายๆขึ้นก็คือว่าพระเจ้าให้พระวิญญาณแก่ผู้เชื่อแล้วพระเจ้าจะมาห่วงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมพระคัมภีร์ตอนนี้ฟังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องไร้สาระพี่น้องที่รับพระคัมภีร์ที่พูดแล้วก็ใช้คำนี้ด้วยคำว่าไร้สาระน่าเรื่องแบบนี้พระเจ้าทรงห่วงใยพระวิญญาณอยู่ในตัวของท่านหรือเปล่าเลยความจริงแล้วพระวิญญาณคือพระผู้ช่วยพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานมานั้นเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราเมื่อท่านอยู่ที่ใดก็ตามในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเวลาใดก็แล้วแต่พระวิญญาณจะอยู่ในชีวิตของท่านแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้เอ่ยถึงแล้วก็ได้ให้ข้อความที่แปลกประหลาดมากบอกว่าพระเจ้าทรงห่วงใยพระวิญญาณในชีวิตของท่านมาห่วงอะไรพระวิญญาณน่าจะห่วงเรามากกว่าแต่พี่น้องที่รักพระเจ้าเป็นห่วงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านเพราะว่ามีบางคนที่อยู่ที่นี่นั้นท่านได้มีของประทานการดองพระวิญญาณไว้เรียบร้อยแล้วท่านกักขังพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ให้ได้รับการปลดปล่อยได้เข้ามาช่วยเหลือชีวิตของท่านและกรงขังที่แข็งแรงที่ทำให้พระวิญญาณเคลื่อนไปในชีวิตของเราไม่ได้เลยนั่นคือความหยิ่งพี่น้องที่รักยิ่งเพราะว่าความหยิ่งทำให้เราทั้งหลายไม่สามารถให้พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไปทั้งที่พระวิญญาณของพระเจ้าอยากจะช่วยเหลือเราทั้งที่พระวิญญาณของพระเจ้าอยากจะเหยียบพระหัตถ์มาแตะต้องปัญหาของท่านแต่ทำไมพระวิญญาณของพระเจ้าไม่สามารถมีฤทธิ์เดชในชีวิตของคนบางคนได้หลายคนนั่งฟังคำพยานตาปริบๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงตาเราพี่น้องที่รักยิ่งครับตราบใดที่ท่านไม่เคยปริปากตราบใดที่ท่านไม่เคยเหยียดมือออกแล้วบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทอมใจลงพึ่งพระเจ้าท่านจะเห็นฤทธิ์เดชพระองค์ได้อย่างไรไม่น่าแปลกเลยที่พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนผ่านบางคนไม่ได้ไม่น่าแปลกเลยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชไม่จำกัดแต่มาอยู่ในชีวิตของคนบางคนกลับเป็นเหมือนกับลมพัดอย่างแผ่วเบาทั้งที่ความจริงแล้วฤทธิ์เดชพระวิญญาณของพระเจ้านั้นสามารถพัดพาทุกภาระปัญหาในชีวิตของท่านออกไปจากชีวิตของท่านได้แต่ทำไมคนบางคนนั้นกลับไม่เคยสัมผัสฤทธิ์เดชพระวิญญาณของพระเจ้าเลยท่านแปลกใจไหมปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือว่าเพราะความหยิ่งในชีวิตของเขาเพราะการที่เขาไม่เคยถ่อมใจลงแล้วก็เปิดพื้นที่บอกว่าขอพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนลงมาเหนือชีวิตข้าพเจ้าเหนือภาระปัญหาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมแล้วข้าแต่พระเจ้าต่อไปนี้ไม่ได้พึ่งพาความสามารถความเก่งกาจไม่ได้พึ่งพาผู้คนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราที่เราบอกว่าคนเหล่านี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินเราจะขอการช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้แต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะสารภาพว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตข้าพเจ้าและขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนลงมาอยู่เหนือข้าพเจ้าทั้งหลายที่นี่พี่น้องที่รักยิ่งพระวิญญาณของพระเจ้าอยากจะแตะต้องอยู่ในสติปัญญาของท่านเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ท่านได้เรียนได้เกียรตินิยมถ้าท่านพึ่งพระวิญญาณมากกว่านี้เอเมนไหมครับ
บางทีเราอธิษฐานขอพระเจ้าประทานรอยหยักในสมองให้กับเราพระเจ้าประทานให้มันหยักจนพันกันยุ่งหมดแล้วจะถึงเวลาแล้วพี่น้องที่รักที่เราอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาสำแดงเปิดเผยแล้วท่านจะเข้าใจถึงความล้ำลึกของพระเจ้าท่านจะเข้าใจถึงการช่วยกู้ที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคนธรรมดาสามัญอย่างเช่นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่แต่นั่นเองกุญแจที่สำคัญก็คือว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์ห่วงใยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อที่นั่งอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะหมดฤทธิ์ในชีวิตของท่านว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่สามารถทำงานผ่านคนที่เย่อหยิ่งได้ดังนั้นเองถ้าท่านอยากเห็นพระเจ้าปลดปล่อยท่านจงให้พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนผ่านชีวิตของเราพี่น้องที่รักสังคมปัจจุบันนี้ก็วิ่งหาความสำเร็จความมั่นคงนะครับและพยายามตะเกียกตะกายตะกุยเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองการเป็นที่ยอมรับนับถือแล้วเราก็พยายามใช้ลำแข้งลำขาเราพยายามมองหาคนที่จะสามารถมาเป็นบันไดเพื่อให้เราก้าวข้ามไปสู่ดวงดาวด้วยกันแต่พี่น้องที่รักท่านคิดว่าใครจะเป็นผู้ช่วยในชีวิตของท่านได้เล่าพระองค์ทรงสร้างท่านมากับมือพระองค์ทรงรู้จักท่านเป็นอย่างดีพี่น้องท่านเชื่อไหมครับว่ามีคนหนึ่งที่รู้จักท่านมากกว่าตัวท่านเองซะอีกฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงอยู่ใกล้ท่านพระองค์ทรงรู้จักกลไกในใจของท่านเป็นอย่างดีกี่ครั้งแล้วที่เราไม่เคยให้พระองค์มาเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ของเราบ่อยครั้งที่เราตัดสินใจหลายเรื่องโดยเพราะเรื่องที่สำคัญแล้วเราก็บอกพระเจ้าว่าพระองค์เข้าไปอยู่ในมุมนั้นต่อไปนี้เป็นเรื่องของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะคิดและตัดสินใจด้วยตัวของข้าพเจ้าเองบ่อยครั้งที่เราผิดพลาดและหลายครั้งที่เราต้องมาพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าภายหลังความจริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยากจะช่วยเหลือท่านและอยู่ใกล้ท่านมากเพียงพอดังนั้นเองบางทีเราอาจจะขาดความเข้าใจเวลาที่เราอ่านพระธรรมปฐมกาลและพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกนี้พระองค์ทรงสร้างจักรวาลพระองค์ทรงสร้างโลกมีเด็กคนหนึ่งถามพ่อแม่ว่าถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทรงสร้างกาลปจักรวาลพระองค์ทรงสร้างโลกนี้แล้วพระองค์อยู่ที่ไหนเขาคิดว่าบ้านของพระเจ้าคงอยู่กาแล็กซี่อยู่ไกลมากเพราะเนื่องจากว่าพระเจ้าคงตัวใหญ่ที่จะสร้างทุกอย่างจะมานั่งอยู่ในโลกได้ยังไงพระองค์คงใหญ่มากแล้วพระองค์คงนั่งอยู่แถวๆประมาณดาวพลูโตข้างๆกับเราเสาแล้วพระองค์คงจะมีบ้านหลังใหญ่มากที่นั่นเด็กน้อยจินตนาการเมื่อเด็กน้อยคนนี้จินตนาการว่าพระเจ้าทรงสร้างและยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระองค์คงจะอยู่ไกลมากถ้าอยากจะขอพระเจ้านะครับจะต้องไปเอากล้องดูดาวส่องดูพระเจ้าเราอาจจะเห็นพระองค์ในระยะทางไกลพี่น้องที่รักท่านว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับท่านว่าบ้านของพระเจ้าอยู่แถวไหนครับคลองเตยเหรอครับลาดินดีซอย3เหรอครับความจริงแล้วพระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อฮาเลลูยาความจริงแล้วพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระองค์อยู่ใกล้แค่เอื้อมพี่น้องที่รักพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ใกล้ๆเรานั่งฟังคำเทศนาอยู่ใกล้ๆท่านขำคอท่านไม่ให้ท่านง่วงและหลับไปในที่ประชุมพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ใกล้ๆท่านโอบกอดท่านแล้วรักท่านแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าอยากจะแสดงว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ท่านมากพอพี่น้องที่รักช่วยชูมือขึ้นเช็คแฮนด์กับพระวิญญาณหน่อยสิครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าจะได้ไม่ง่วงและข้าพเจ้าจะตื่นเต้นกับพระองค์พี่น้องที่รักท่านเคยไหมครับที่ตื่นเช้ามาสวัสดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาเพราะพระองค์อยู่ใกล้เรามากเพียงพอพระองค์ไม่ได้อยู่ที่กาแล็กซี่ชั้นบรรยากาศที่ห่างไกลจากเราพระองค์อยู่ใกล้ๆเราพระองค์ทรงนั่งใกล้เราพระองค์ทรงฟังเสียงของเราแม้กระทั่งเสียงที่แผ่วเบาที่สุดพระเจ้ายังได้ยินแม้กระทั่งเสียงที่เราไม่ได้เปิดปากพูดพระเจ้าก็ยังได้ยินเพราะพระเจ้าทรงสร้างท่านและพระเจ้าทรงรู้จักกับท่านเป็นอย่างดีเหตุไฉนท่านไม่เคยปรึกษาพระวิญญาณว่าสิ่งใดที่เหมาะสมสำหรับข้าพเจ้าพี่ละไม้อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นคำอธิษฐานที่น่ารักมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะรู้พระเจ้ารู้จักเราดีพอที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราอาจจะดีกว่าที่ท่านขอบางทีสเปคที่ท่านขอไปอ่ะพระเจ้าบอกว่าสอบตกพระเจ้าบอกว่ามันใช้ไม่ได้พระองค์ให้ดีกว่ามากพี่น้องที่รักยิ่งบางครั้งสิ่งที่เราขอไปมีความจำกัดแต่พระวิญญาณจะเป็นผู้ช่วยขอแทนเราพี่น้องที่รักพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณจะช่วยขอแทนท่านหมายเขาว่ายังไงครับพระวิญญาณจะทรงเป็นเอดิเตอร์ช่วยพิจารณาถ้อยคำในการร้องทูลของท่านพระวิญญาณทรงรู้จักท่านดีว่าที่ท่านขอเมื่อสักครู่นี้มาจากใจของท่านพระวิญญาณเข้าใจถึงความมืดบอดในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงพยายามที่จะขอแทนท่านพี่น้องเราดีใจไหมครับที่มีพระวิญญาณที่ช่วยขอแทนเราฮาเลลูยาเป็นพระวิญญาณที่สามารถที่จะสำแดงสิ่งที่ดีที่สุด
พื่อพระบิดาจะทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ท่านดังนั้นเองข้อที่6จึงกล่าวว่าแต่พระเจ้าทรงประทานพระคุณให้มากขึ้นไปอีกแก่ผู้ที่ใจถ่อมเอาละในเมื่อคนที่เย่อหยิ่งขังพระวิญญาณเอาไว้จนกระทั่งพระบิดาบนสวรรค์นั้นห่วงใยว่าพระวิญญาณไม่สามารถเคลื่อนผ่านคนเหล่านี้ได้พระเจ้าอุตส่าห์ประทานพระวิญญาณที่เทลงมาเหนือเราพี่น้องที่รักเรากลับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปขังไว้ในมืดในชีวิตของเราถึงเวลาแล้วที่วันนี้เราจะมีเสรีภาพในการแสวงหาพระเจ้าด้วยการปลดปล่อยชีวิตของเราทั้งหลายปลดปล่อยชีวิตของเราให้อยู่ใกล้พระวิญญาณบริสุทธิ์เลิกขังตัวเองด้วยความเย่อหยิ่งพี่น้องที่รักยิ่งครับความถ่อมใจจะทำให้พระคุณของพระเจ้าเพิ่มขึ้นในชีวิตของท่านพระคัมภีร์ในข้อที่6จึงกล่าวว่าแต่พระเจ้าประทานพระคุณมากขึ้นไปอีกแก่ผู้ที่ใจถ่อมพี่น้องที่รักพระเจ้ากำลังให้สิ่งที่ใหญ่กว่าแก่ผู้ที่ถ่อมใจลงต่อพระองค์พระเจ้ากำลังบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายไม่ขังตัวไว้ในความเย่อหยิ่งแล้วถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้านั้นพระองค์ทรงฟังเสียงของท่านเราได้เห็นว่าภาพของความถ่อมใจลงภาพของพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นภาพที่เชื่อมโยงกันคำว่าพระคุณของพระเจ้าแปลว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับมนุษย์พี่น้องที่รักยิ่งครับพระคุณของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเราไม่ใช่คือสิ่งที่เราทำให้กับพระเจ้าพี่น้องบางทีบางคนมาโบสถ์นะครับเราถวายทรัพย์เราทำงานทำนู่นทำนี่เรารับใช้พระเจ้าเราทำงานหนักแล้วเราก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้านี่เราทำมากเลยให้กับพระองค์พระองค์รู้ไหมเรามีพระคุณกับพระองค์พอสมควรนะเราถวายทรัพย์นะครับเรามาโบสถ์เราเช็ดเก้าอี้โบสถ์ด้วยบางครั้งเสริมน้ำให้กับสบบางครั้งอุตส่าห์ฟังเทศด้วยนะพระองค์พระเจ้ารู้ไหมว่าข้าพเจ้าเนี่ยน่ารักพอสมควรนะมาหาพระองค์นี่เป็นพระคุณพอสมควรแล้วนะพระองค์ได้ข้าพเจ้ามาเชื่อเนี่ยถือว่าสวรรค์เนี่ยดีใจกันมากเลยก็รู้ไหมพระเจ้าไม่รู้หรอกว่าคนดีๆอย่างเช่นข้าพเจ้าเนี่ยไปที่ไหนใครๆก็ต้อนรับนี่อุตส่าห์เจียดเวลามาให้พระองค์นะพระองค์คงจะดีใจมากสินะที่มีข้าพเจ้านั่งอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ในวันที่ข้าพเจ้าออกมาต้อนรับพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์รู้ไหมข้าพเจ้าเจียดเวลาขนาดไหนข้าพเจ้าต้องมาหาพระองค์หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็รับใช้ด้วยข้าพเจ้าเป็นคนที่ดูดีมากๆบุคลิกก็ดีความรู้ความสามารถก็มากถ้าวันหนึ่งพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าไม่พอใจข้าพเจ้าหลงหายไปพระองค์ต้องร้องไห้เสียใจวันใดขาดฉันและพระองค์จะรู้สึกพี่น้องที่รักบางครั้งคริสเตียนก็แปลกประหลาดพอเดินกับพระเจ้ามาในระยะหนึ่งเราก็รู้สึกถึงความดีงามของเราเราก็เก่งแล้วก็ท่านแปลกประหลาดไหมครับว่าจริงๆท่านบริโภคพระคุณพระเจ้าทุกวันทุกวันแต่เราก็อวดความสามารถของเราแปลกจริงๆเลยมีวันหนึ่งผมให้ตังลูกของผมไป300 บาทถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับเขาเด็กอายุ10 ขวบได้อั่งเปา300 บาทตัวใหญ่ครับบ้านเลยครับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนมหาเศรษฐีใหญ่อะถือเงิน300เดินโอ้อวดนะครับเพื่อให้ทุกคนจะต้องสยบให้กับเขาสิ่งที่เขาพูดกับผมคือเดดดี้ตอนนี้หนูมีเงินแล้ว300 บาทหนูคิดว่าหนูจะซื้อหลายอย่างให้กับเดดดี้หลังจากนี้เป็นต้นไปเดดดี้เนี่ยต้องเอาใจหนูพอสมควรเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยหนูอาจจะลืมที่จะซื้อให้กับแดดดี้ก็ได้ฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยถ้าแดดดี้จะว่าหนูเรื่องอ่านหนังสือเนี่ยคิดดีๆนะหนูมี300นะแดดดี้อย่าพูดนะเรื่องแบบไปชอบพาเราไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้หนูมี300นะพี่น้องที่รักยิ่งครับบางทีคริสเตียนก็ประหลาดบางทีท่านก็เหมือนเด็กน้อยคนนี้ครับพระเจ้าให้พระคุณมากพระเจ้าอวยพรเรามากแม่เดี๋ยวนี้มี300เดินอวดทั้งวันพระเจ้าอย่ามาเตือนมากนะพระองค์เจ้าอย่าพูดกับเรามากนะเรารำคาญนะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ถวายซะเลย เดี๋ยวเราไม่หัก10 รถออกนะพระองค์เจ้าพี่น้องที่รักบางทีเราแปลกประหลาดมากเลยเรากลายเป็นคนที่ขาดความเข้าใจความจริงท่านบริโภคพระคุณพระเจ้าคือสิ่งที่พระองค์ทำให้กับมนุษย์ผมถามว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทำให้กับท่านแล้วท่านจะเอาที่ไหนมาบริโภคถ้าพระเจ้าหยุดพระคุณของพระเจ้าแปลว่าพระเจ้าหยุดสิ่งที่พระองค์จะทำให้กับท่านในวันนี้แม้เพียงแค่วินาทีเดียวท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ครับเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดผลิตออกซิเจนให้กับตัวเองบริโภคได้พี่น้องมีใครบ้างครับเมื่อเช้านี้นั่งปั๊มออกซิเจนให้ตัวเองหายใจยกมือขึ้นไม่มีแล้วท่านตระหนักไหมครับว่าท่านกำลังอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งเพื่อท่านฮาเลลูยาช่วยหันไปบอกคนรอบๆตัวได้ว่าพระเจ้าทำทุกสิ่งเพื่อท่านพระเจ้าผลิตออกซิเจนเพื่อท่านพระเจ้าสร้างโลกที่สวยงามเพื่อท่าน
พระเจ้าทรงหล่อหลอมชีวิตของท่านในครอบครัวที่น่ารักพระเจ้าให้บิดามารดาเพื่อเป็นผู้ให้กำเนิดท่านพระเจ้าทรงโปรดนำพาท่านไปสู่มหาวิทยาลัยพระเจ้าทรงโปรดจัดสรรทุกสิ่งในชีวิตของท่านเมื่อเช้านี้ที่ท่านได้ทานอาหารเช้าอย่างแสนอร่อยท่านอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแบบผ่านๆแต่จริงๆท่านไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าจัดสรรเพื่อท่านจริงๆคำนั้นคือคำเดียวกันกับคำว่าพระคุณพระเจ้าคือแปลว่าพระเจ้าทำให้กับมนุษย์อย่างเช่นท่านฉะนั้นถ้ามีบางคนบอกว่าเขาไม่เห็นพระคุณพระเจ้าไม่เห็นได้ยังไงถ้าเขาเกิดมาในโลกนี้เขาบริโภคทุกสิ่งที่พระเจ้ากระทำให้กับเขาเขาไม่รู้หรือว่าเขากำลังบริโภคพระคุณพระเจ้าทุกวันแต่พี่น้องที่รักคนหญิงก็เห็นพระคุณพระเจ้าได้แค่ระดับหนึ่งคนหญิงก็จะอธิษฐานแล้วเห็นพระคุณพระเจ้าได้ระดับหนึ่งเวลาที่เขาทานอาหารเขาก็จะขอบคุณพระเจ้าแบบผ่านๆข้าแต่พระเจ้าขอบคุณสำหรับแฮมเบอร์เกอร์เอเมนบริโภคเข้าไปผมมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องหิวมากอย่าเชิญท่านอธิษฐานตอนก่อนทานข้าวนะครับเพราะว่าท่านจะซาบซึ้งพระคุณพระองค์มากแทบจะอธิษฐานเผื่อข้าวทุกเม็ดเลยทีเดียวข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์คือผมว่ามันดีนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องท่าทีในใจที่เรารู้ว่าทุกสิ่งมาโดยพระเจ้าแล้วเราควรจะเห็นพระคุณพระเจ้าแล้วยิ่งท่านถ่อมใจท่านจะรู้เลยว่าทุกคำอธิษฐานของท่านไปถึงพระเจ้าเพราะพระองค์อยากจะฟังเสียงคนถ่อมใจครับเพราะพระเจ้าอยากจะให้พระคุณกับคนที่เห็นคุณค่าพระคุณของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็รู้ดีว่าคนประเภทไหนที่สมควรได้รับพระคุณของพระเจ้าคือคนที่ถ่อมใจคือคนที่เขาไม่ได้เห็นความดีความสามารถความเก่งกาจของเขาเองคือคนที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะสามารถผลิตทุกสิ่งมาได้ด้วยกำลังแข้งขาของเขาแต่เขาจะรู้ว่าชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาท่านก็พึ่งพระคุณพระเจ้าแล้วพี่น้องที่รักแค่ท่านลืมตามาดูโลกนี้ท่านก็เห็นว่าโลกใบนี้เป็นของใครออกซิเจนเป็นของใครแม้กระทั่งมามีแดดดีของท่านเป็นของใครใครคือพระผู้สร้างที่แท้จริงถึงเวลาหรือเปล่าที่เราแต่ละจะต้องทอมใจลงแล้วก็พึ่งพระเจ้าในทุกๆช่วงชีวิตของเราพี่น้องบางคนทอมใจตอนเป็นโสดแต่พอแต่งงานแล้วเราเคลมว่าทุกอย่างเป็นของเราสามีก็ของเราลูกก็ของเราเงินเดือนก็ของเรารถยนต์ทุกอย่างเป็นของเราหมดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพระเจ้าจะใช้ช่วยกรุณาเขียนใบขออนุญาตด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะถวายตัวอยากรับใช้อีกจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนบางคนจึงไม่เห็นพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักฟังให้ดีนะครับคนที่ถ่อมใจคือคนที่กระหายที่จะเห็นพระคุณพระเจ้ามากขึ้นวันนี้มีใครบ้างครับที่หมดความหิวกระหายพระคุณพระเจ้าแล้วยกมือขึ้นเรารู้สึกว่าพระคุณพระเจ้าพอแล้วเยอะแล้วต่อไปนี้แข้งขาเราเองล้วนๆต่อไปนี้เราคิดว่าความสามารถเราจะแลกมันมาแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับพระคุณของพระเจ้าจะมีกับเราทั้งหลายจนกระทั่งวันที่เราจากโลกนี้ไปชีวิตนี้เริ่มต้นก็โดยพระคุณความเชื่อและมันจะต้องจบลงด้วยพระคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายในลมหายใจเราก็ยังต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าต่อไปแม้กระทั่งในลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเราวันนั้นเรายังต้องฝากชีวิตไว้ในพระคุณของพระเจ้าพอร่างกายนี้ต้องคืนให้กับโลกแต่จิตวิญญาณนี้เราต้องการใครสักคนนึงที่เข้ามาช้อนรับและพาเราไปในที่ที่ดีกว่าโลกไปนี้ฉะนั้นเองพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจดังนั้นเมื่อท่านมารู้จักพระเจ้าพี่น้องอย่ารู้สึกกระดากอายเลยครับที่บทเพลงร้องว่าพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้เอาแล้วคนชั่วอย่างฉันคำว่าคนชั่วที่นี่เนี่ยก็ชั่วนะพี่น้องที่รักหมายเขาว่าชั่วนะหมายเขาว่าไม่ดีอ่ะเลวร้ายแต่บางทีเราไม่อยากจะร้องคำนี้ไงคนชั่วแปลว่าอะไรท่านรู้ไหมครับจริงๆในภาษาเดิมแปลว่าคนที่ไม่เห็นพระคุณพระเจ้าแปลว่าคนที่ละเมิดปฏิเสธและคิดว่าเขาจะทำทุกสิ่งได้ด้วยตัวของเขาเท่านั้นคนชั่วหมายถึงคนที่ไม่คิดจะพึ่งพระเจ้าหมายถึงคนที่ไม่เห็นพระคุณพระเจ้าหมายถึงคนที่หันออกจากพระเจ้านั่นเองไม่ได้หมายถึงคนที่ไปตีหัวเด็กแย่งไอติมไม่ได้หมายถึงคนที่ไปโกหกมดเท็จไม่ได้หมายถึงคนล่วงประเวณีเท่านั้นแต่หมายถึงเพียงแค่คนที่ไม่เห็นแม้กระทั่งพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่ก็ถือว่าชั่วพอสมควรแล้วพี่น้องที่รักจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหันออกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกใบนี้แล้วก็ไปยกสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทนพระเจ้าของเราพระองค์ก็เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นความชั่วร้ายเช่นเดียวกันดังนั้นเองพระเจ้าปรารถนาที่จะยกชูคนที่ถ่อมใจคือคนที่กระหายที่จะเห็นพระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาแพงพี่น้องที่รักคนป่วยต้องการหมอครับคนสบายดีอาจจะไม่ต้องการ
คนที่คิดว่าตัวเองเก่งกาจสามารถด้วยเหตุนี้เองผมอยากจะบอกท่านว่าทำไมแผ่นดินของพระเจ้าจึงเต็มไปด้วยคนธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นเราทำไมแผ่นดินของพระเจ้าจึงเริ่มต้นจากคนที่ดูเหมือนอ่อนแอในสายตามนุษย์แต่พระเจ้าทรงให้พระคุณทำให้เขาแข็งแรงและชนะโลกนี้เพราะคนที่ดูเหมือนอ่อนแอคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรคนเหล่านี้แหละครับเขาถ่อมใจต่อพระเจ้านะมีบางครั้งผมก็รู้สึกทำไมไม่เห็นบางคนเขาเป็นคนดีน่ารักกว่าไม่อยากบอกเลยนะน่ารักกว่าคริสเตียนบางคนที่ซ้ำไปบางคนที่ใส่ดีประเสริฐมากเลยบางคนเป็นคนที่สมบูรณ์มากในโลกนี้เก่งกาจสามารถพี่น้องที่รักจนกระทั่งเราบอกโอ้คนนี้น่าจะมารู้จักพระเจ้าเรามักจะคิดแบบนี้แต่พี่น้องที่รักท่านรู้ไหมครับบางครั้งคนเหล่านี้นะครับก็ดูเหมือนอาจจะยากกว่าคนทั่วๆไปที่จะมารู้จักพระเจ้าเพราะว่าบางครั้งเขาพึ่งความสามารถตัวเองมานานพอแล้วเขาคิดว่าความเก่งความบริบูรณ์ของเขาทำไมเขาไม่ได้ต้องการพระเจ้าที่แท้จริงแล้วพอเราประกาศข่าวประเสริฐปากว่าชาวประมงธรรมดาอย่างเช่นเปโตรกับเปิดใจออกรู้จักพระเยซูท่านรู้สึกว่าแปลกประหลาดไหมครับเพราะว่าคนป่วยเขาต้องการหมอไงนั่นเองพอพระเยซูไปเรียกสาวกของพระองค์เราอ่านพระคัมภีร์เราแปลกใจมากเลยเปโตรเรียกง่ายมากเลยเปโตรตามเรามาเปโตรเดินกลับบ้านตอกวันทิ้งแล้วก็บอกลาป้าบัดดีครับไปละตามพระเยซูไปว่าอ่านพระคัมภีร์มันง่ายอย่างเงี้ยพอพระเยซูไปเรียกอันดูตามเรามาอันดูเดินตอกทิ้งวันแล้วก็ตามพระเยซูไปเพราะเวลาผมอ่านพระคัมภีร์ผมมีความรู้สึกเหมือนพวกเขาเดินตามตอกไปแล้วก็ทำไมตามง่ายอย่างนั้นพี่น้องท่านรู้ไหมทำไมเขาตามง่ายอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีกำแพงความเย่อหยิ่งใดๆเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวขอไปปรึกษาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ทันตแพทย์เพื่อจะรู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้สึกเดี๋ยวขอกลับไปไข้ควรทบทวนนะครับประเมินผลพิจารณาจากวิชาการที่ได้เรียนมาแล้วหลักจากหลักจริยธรรมอีก8ข้อนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าพระเจ้าดีพอสำหรับข้าพเจ้าไหมแต่สลับเปโตรเขารู้แต่ด้วยคนนี้เป็นพระเจ้าเขาตามพระองค์ไปทำไมเขารู้ง่ายจังเพราะเขาไม่มีความยิงเพราะเขาไม่จะเป็นต้องเอาความเย่อหยิ่งเอาประสบการณ์ชีวิตมาตั้งมาเป็นเหมือนกับกองขังถ้าทำให้พระวิญญาณเคลื่อนมาถึงใจเขาไม่ได้แต่พี่น้องที่รักทำไมคนบางคนพระคัมภีร์กลับบอกว่าคนร่ำรวยจะรอดก็ยากยิ่งกว่าเอาอะไรครับเอาพี่นุ่มไปลอดรูเข็มหรือเปล่าครับไม่ใช่จะเอาตัวอูดไปลอดรูเข็มก็ยากยิ่งกว่าคนร่ำรวยเหล่านั้นจะรอดคำว่าคนร่ำรวยที่นี่หมายถึงคนที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์อาจจะหมายถึงคนร่ำรวยปัญญาเขาเก่งเหลือเกินไปที่ยอมรับนะครับกว่าจะเอ่ยชื่อเขาได้นะครับมีคำนำหน้ายาวเฟ้ยเขามีประสบการณ์มาอย่างเนิ่นนานคนเหล่านี้บางครั้งจะรอดก็ยากยิ่งกว่าเอาตัวอูดรอดรูเข็มเพราะว่าเขามีกำแพงความเย่อหยิ่งจึงทำให้หลายครั้งพระเจ้าไม่ได้เรียกคนเก่งและคนดีพระเจ้าไม่ได้เรียกคนที่คิดว่าตัวเองสบายดีแต่พระเจ้าเรียกคนที่คิดว่าตัวเองไม่สมบูรณ์พระเจ้าเรียกคนที่เขาจะถ่อมใจลงแล้วบอกข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นคนอ่อนแอข้าแต่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นคนไม่ได้เป็นคนดีแม้ดูภายนอกอาจจะดูดีแต่ลึกๆในใจข้าพระเจ้ามีหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องข้าพระเจ้าขอสารภาพพระเจ้าว่าถ้าท่านรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีท่านก็ไม่ต้องการพระองค์แต่พอท่านรู้ว่าท่านไม่ได้สมบูรณ์และท่านต้องการพระเจ้าที่ดีเลิศมาอยู่ในชีวิตของท่านนั่นเองความถ่อมใจทำให้เราพึ่งพาพระเจ้าความถ่อมใจทำให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นแล้วพี่น้องที่รักพระเจ้าสัญญาแล้วว่าพระองค์จะเพิ่มเติมพระคุณให้แก่คนที่ถ่อมใจหมายความว่าวันนี้พระคุณของพระเจ้ามีระดับนี้ใช่ไหมครับแต่ยิ่งถ้าท่านถ่อมใจโปรโมชั่นจะเพิ่มขึ้นอีกพี่น้องที่รักยิ่งถ้าวันนี้เราถ่อมใจพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับเราพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับเราถ้าท่านถ่อมใจลงไปอีกพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นอีกถ้าท่านไม่ได้พึ่งพาความสามารถความรอบรู้ตัวเองมากขึ้นอีกพระเจ้าจะเพิ่มพระคุณให้กับท่านโอ้พี่น้องที่รักยิ่งพระคุณของพระเจ้าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นในชีวิตของท่านผมหวังว่ายิ่งเดินกับพระเจ้ายิ่งถ่อมใจลงเอเมนไหมครับและยิ่งพระเจ้ายกท่านขึ้นยิ่งต้องถ่อมใจลงพี่น้องยิ่งที่รักยิ่งครับยิ่งเราเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ๆในประสบการณ์ใหม่ของพระเจ้ามันยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายเราต้องถ่อมใจต่อพระเจ้ามากขึ้นยิ่งท่านประสบความสำเร็จมากขึ้นพระเจ้าอวยพรท่านมากขึ้นพี่น้องมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งเป็นพาโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแล้วมารู้จักพระเจ้าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเขาพูดกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นพาโรงข้าพเจ้าเป็นคนต่ำต้อยในสายตามนุษย์พระเจ้าแต่ข้าพเจ้าอยากจะเห็นความสำเร็จข้าพเจ้าจะพึ่งพระองค์พี่น้องที่รักวันหนึ่งเขาเป็นพาโรงคนเดียวของโรงเรียนแต่ปัญหาคือโรงเรียนต้องการรถยนต์เพื่อที่จะขับไปรับส่งเด็กมาโรงเรียนพาโรงคนนี้มาเชื่อพระเจ้า
อธิษฐานคำแรกบอกว่าขอพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าอยากจะประสบความสำเร็จแต่ข้าพเจ้าไม่มีต้นทุนชีวิตขอพระเจ้าทรงรับรองต้นทุนข้าพเจ้าวันนี้คือพระคุณของพระเจ้าล้วนๆเมื่อก่อนใช้พระคุณพระเจ้าระดับหนึ่งแต่วันนี้อยากเห็นพระเจ้าเพิ่มเติมให้เมื่อเขาคุกเข่าลงพี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าทรงโปรดให้ปัญญาแก่เขาพาโลคนนี้กลายเป็นคนขับรถโรงเรียนคนแรกแล้วก็โรงเรียนก็ออกรถตู้ให้กับเขาเขาก็ได้ขับรถไปส่งเด็กนักเรียนจากที่กวาดพื้นเขาก็เอาคนอื่นมาเป็นคนกวาดพื้นแทนแล้วก็พาโลคนนี้ก็เป็นคนขับรถโรงเรียนในระหว่างที่ขับรถโรงเรียนเด็กนักเรียนทุกคนก็มีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันพระโลคนนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เขาเป็นคนที่สามารถมีศักยภาพในการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเด็กพระโลคนนี้ก็เริ่มต้นแบ่งปันเรื่องของพระเจ้าแบ่งปันเรื่องข้อคิดดีๆให้กับเด็กรู้ไหมว่าจริงๆแล้วโลกนี้มีพระผู้สร้างนะโอ้เด็กทุกคนก็กลับไปถกเถียงกันจริงเหรอมามีป้าไม่เคยพูดอย่างนี้พระโลก็เล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าขับรถทุกวันมีเรื่องเล่าทุกวันครับเล่าเรื่องเปโตเล่าเรื่องเปาโลเล่าเรื่องความรักพระเจ้าเล่าเรื่องต่างๆเด็กชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆป้าก็ว่าเด็กที่นั่งในรถคันนี้นะครับชีวิตดีขึ้นจากเมื่อก่อนทะเลาะเบาแว้งนิสัยไม่ดีไปกลับทุกวันชีวิตเด็กเปลี่ยนไปจนกระทั่งคุณครูรู้สึกแปลกใจว่าคนขับรถคนนี้มีอะไรดีหลังจากนั้นคุณครูก็เริ่มไปนั่งในรถคันนั้นด้วยพอรับฟังก็พบว่าคุณพันโลงคนนี้คนขับรถคนนี้มีสติปัญญามากจึงตัดสินใจที่จะเลื่อนขั้นให้กลายเป็นคุณครูเด็กนะจากพะโลงขึ้นเป็นครูครับพี่น้องที่รักแล้วเขาก็รู้สึกแปลกใจมากเลยเขากลายเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าเกิดผลเป็นคุณครูแล้วเขาก็พึ่งพาพระเจ้าต่อไปพอเป็นครูยิ่งต้องพึ่งพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่ามันเกิดมาไม่เคยเป็นครูมาก่อนพี่น้องที่รักท่านไหมท่านเป็นเหมือนเขาไหมครับบางทีเกิดมาเราก็ไม่เคยอายุเท่านี้มาก่อนเกิดมาเราก็ไม่เคยเป็นอย่างที่เราเป็นแบบนี้วันนี้มาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าพื้นที่ทุกวันมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องใหม่ๆในชีวิตของเราเราจึงต้องการพระคุณพระเจ้ามากขึ้นผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้นะครับพระเจ้าเรียกเขาสุดท้ายเขากลายเป็นนักเทศนาเขากลายเป็นศิษยาภิบาลเขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเขามีโอกาสได้เรียนศึกษาต่อเนื่องจากโรงเรียนเห็นความสำคัญส่งเขาไปเรียนปริญญาตรีนะครับพอเรียนปริญญาตรีเสร็จพระเจ้าอวยพรเขามากเขาจึงมีเพียงพอสำหรับการเรียนปริญญาโทนะครับพอเรียนปริญญาโทอีกสักแป๊บนึงปรากฏว่าคนเห็นแววเขาให้ทุนไปเรียนด็อกเตอร์พอจบด็อกเตอร์เสร็จเขาก็กลายเป็นโปรเฟสเซอร์เขากลายเป็นโปรเฟสเซอร์เสร็จเขาก็ไปอยู่ในมหาวิทยาลัยก็กลายเป็นนักวิชาการที่มีความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งสะท้อนชีวิตเขาเขียนว่าไม่มีใครเคยรู้เลยนอกจากพระเจ้าว่าผมเป็นพันโลงคนหนึ่งเท่านั้นเองบทความของเขาเนี่ยนะครับถูกตีพิมพ์ผู้คนอยากจะฟังมากเพราะไม่มีใครเคยรู้เลยว่าพันโลงคนนี้กลายเป็นศาสตราจารย์คนดังของมหาวิทยาลัยโด่งดังแห่งหนึ่งสิ่งที่เขาพูดและเป็นความจริงถึงทุกวันนี้ก็คือว่าไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์จริงๆพี่น้องที่รักท่านรู้ไหมว่าเรื่องพระคุณพระเจ้าเป็นเรื่องของการเขียนเรื่องราวที่เป็นจดหมายรักของพระเจ้าที่มีต่อท่านมีใครเคยได้รับจดหมายรักยกมือขึ้นไม่มีใครเขียนให้พวกเราเลยเหรอครับ มีใครได้รับเคยได้รับเอ๊ะผมว่าน่าจะมีนะวันก่อนผมอ่านใน Facebook บางคนอยู่นะอะไรนะแบบชอบเขียนจดหมายรักมีใครบ้างครับที่เคยได้รับจดหมายรักยกมือขึ้น พี่น้องที่รักผมว่าจดหมายรักเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะถ้าท่านจะยอมรับก็ไม่มีใครว่านะครับมีใครได้รับจดหมายรักยกมือขึ้น เออแล้วทำไมไม่ยกเมื่อกี้อ่ะคิดอะไรอยู่ ผมไม่ได้พูดถึงจดหมายลูกโซ่หรือว่าพูดถึงจดหมายใครไปเขียนแช่งสาปเรานะจดหมายรักพี่น้องที่รักแล้วเวลาที่ท่านอ่านจดหมายรักท่านรู้สึกยังไงครับโอ้โหแบบว่ามีกำลังนะมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นแต่งหน้าแต่เช้านะครับมีพลังมหาศาลเรื่องพระคุณของพระเจ้ามีผู้คนที่เขียนบอกว่าจริงๆแล้วนั่นคือจดหมายรักที่พระเจ้าเขียนต่อมนุษย์มีอยู่เช้าวันหนึ่งผมฝันพี่น้องเป็นความฝันที่แปลกประหลาดมากเลยผมฝันว่าผมต้องเขียนจดหมายรักให้กับผู้หญิง3คนในชีวิตของผมก็คือลูกสาว2ลูกสาว2ใช่ชอบคิดว่ามีลูกสาว3คนนะโทษทีลูกสาว2แล้วก็ภรรยา1นะฮะในจดหมายเนี่ย
นี่เรื่องจริงไม่เคยเล่าให้ภรรยาฟังเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องฟังก่อนนะเนี่ยเอาละยังไงวันนี้เป็นเลิกที่ดีแล้วนะครับก็เชื่อว่าเราจะฟังพร้อมกันไม่ใช่เลิกขอโทษเป็นโอกาสที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีคือเช้าวันนั้นน่ะพระเจ้ามาพูดกับผมว่าให้เขียนจดหมายรักเพราะผมเป็นคนที่ใช้คำพูดแบบฟังแล้วมันโรแมนติกไม่เป็นไงพระเจ้าก็เลยว่าลองเขียนจดหมายรักดูผมก็เริ่มต้นลองร่างจดหมายรักทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ตื่นนะมันเป็นความรู้สึกผสมกันระหว่างมันตื่นแล้วหรือยังไม่ตื่นก็ไม่รู้แต่ว่ามันต้องคิดในวินาทีนั้นผมก็เริ่มต้นคิดเลยนะผมเริ่มต้นร่างจดหมายรักของผมที่มีต่อลูกสาวคนเล็กก่อนผมก็เริ่มคิดว่าผมจะเขียนว่าอะไรดีผมก็เขียนบอกว่าจริงๆแล้วแต่ดีรู้สึกว่าลูกเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดในบรรดาเพื่อนของลูกลูกหน้าตาน่ารักมากๆแต่ดีไม่เคยเห็นเลยว่าฟันของหนูจะเบี้ยวหรือเปล่าแต่ดีรู้แค่อย่างเดียวว่าฟันของลูกที่งอกมาทุกซี่เป็นฟันที่น่ารักและพอมันครบทั้งปากมันทำให้ลูกน่ารักที่สุดลูกเป็นเด็กที่ฉลาดล้ำเลิศลูกรู้ไหมว่าไม่ว่าลูกจะสอบได้อันดับที่เท่าไหร่ก็ตามขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าแต่ดีรักหนูไม่ว่าหนูจะสอบตกหรือสอบผ่านไม่มีผลต่อความรักที่แต่ดีมีต่อหนูเลยเพราะว่าแต่ดีรักหนูในสิ่งที่หนูเป็นเสื้อผ้าที่หนูใส่บุคลิกของหนูเรื่องราวที่หนูเล่าทุกเรื่องเป็นเรื่องที่น่าฟังที่สุดแต่ดีอยากฟังทุกวันได้ไหมสมมติเขียนอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องมีใครอยากสมมติคิดแบบนั้นนะครับแต่ยังไม่ได้เขียนกล่าวว่าจะเขียนอยู่แล้วเที่ยวนะแล้วก็อยากให้เขาได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆชอบทุกคำที่เขาพูดนะครับชอบมากๆเวลาที่เขาเถียงผมแล้วผมรู้สึกว่าผมชนะเขาไม่ได้เพราะว่าเหตุผลของลูกเดี๋ยวนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยเพราะว่าเหตุผลของหนูนั้นมันช่างประเสริฐเป็นความคิดที่มาจากตรรกะที่มหัศจรรย์ที่สุดที่เด็กคนหนึ่งจะคิดได้ท่าเต้นของหนูที่ขยุยนั้นเป็นคนเดียวในโลกที่ทำได้เดี๋ยวนี้ภูมิใจอยากให้หนูเต้นในใจแต่ดีทุกวันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็พูดถึงลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งลูกเป็นเด็กที่ขายาวแม่เพื่อนๆของลูกพยายามที่จะทำให้ขายาวด้วยการไปเล่นกีฬาแต่ลูกไม่เคยเล่นกีฬาแต่ลูกขายาวกว่าเขาแต่ดีแกบอกว่าขาของลูกเป็นขาที่สวยงามและน่ารักมากๆบุคลิกของหนูนั้นเป็นเด็กที่พิเศษที่สุดแต่ดีเกิดมาไม่เคยเห็นเด็กคนไหนเลยที่มีความสามารถและมีอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและดนตรีหนูเล่นดนตรีได้เพราะยิ่งกว่าโมซาร์ทพูดภาษาอังกฤษได้มีสำเนียงที่ดียิ่งกว่าฝรั่งและที่สำคัญคือหนูเป็นคนที่เก่งที่สุดในสายตาของแดดดี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามจำไว้คำหนึ่งว่าแดดดี้รักหนูที่สุดอีกคนนึงขอเก็บเอาไว้ส่วนตัวโน่เพราะว่าพอผมจบสองคนปั๊บผมเป็นหูพี่น้องการขึ้นมามากเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้าเล่าต่อแล้วนะแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่ามันเป็นจดหมายรักถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ดีท่านจะรู้ว่านี่คือจดหมายรักที่พระเจ้ามีต่อท่านจดหมายรักนี้เขียนว่าไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าโลกนี้จะว่าท่านเป็นแบบไหนไม่ว่าท่านจะล้มเหลวหรือผิดหวังพระเจ้าเขียนในจดหมายบอกว่าพระองค์ให้ท่านจำไว้คำหนึ่งว่าพระเจ้ารักท่านไม่ว่ามนุษย์จะยอมรับท่านหรือไม่ก็ตามไม่ว่าแบงค์จะยึดบ้านของท่านหรือเปล่าก็แล้วแต่ให้จำไว้คำหนึ่งว่าพระเจ้ารักท่านให้จำไว้คำหนึ่งว่าความจดหมายรักที่พระเจ้ามีต่อท่านนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือความดีของท่านเลยพี่น้องที่รักและความดีที่ท่านทำพระเจ้าถือว่าเป็นผ้าขี้ริ้วพระเจ้าถือว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับมนุษย์ท่านรู้ไหมว่าพระเจ้ามีมากและมากเพียงพอที่จะไม่ต้องนั่งรอคอยสิ่งที่ท่านทำให้กับพระองค์หรอครับถ้าพูดถึงความดีท่านทำพระเจ้าดียิ่งกว่าท่านมหาศาลนะถ้าพูดถึงความซื่อตรงของท่านพระเจ้าแม่นยำทุกวินาทีแต่พี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าไม่ได้ต้องการความดีความสามารถความเก่งของท่านในสายตาของพระเจ้าที่มีต่อท่านนั้นท่านสวยที่สุดท่านน่ารักสุดๆท่านคือคนเก่งท่านคืออัจฉริยภาพท่านคือเจ้าหญิงเจ้าชายของพระเจ้าท่านคือบุคคลที่มีความสามารถที่มหัศจรรย์ที่โลกนี้ไม่สามารถที่จะทดแทนท่านได้ในสายพระเนตรพระเจ้าท่านคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุด
แล้วคนที่พระเจ้าคิดอย่างนั้นก็คือเพราะว่าพระเจ้ามีพระคุณสำหรับชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องจงถ่อมใจและท่านจะรู้ว่าจดหมายรักนั้นเป็นของท่านถ้าคนเย่อหยิ่งอ่านพระคัมภีร์ก็จะรู้สึกอีกแบบนึงแต่ถ้าคนถ่อมใจจะรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนพี่น้องมีใครบ้างอ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าพระเจ้ารักเราจริงๆยกมือขึ้นแล้วเวลาผมอ่านพระคัมภีร์ผมจะพบไม่ว่าจะเป็นพระสัญญาของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกล่ะบทพรรณนาต่างๆมันทำให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเราไม่เพียงเท่านั้นประการที่สองครับพระเจ้ายกชูผู้ถ่อมใจพระเจ้ายกชูผู้ถ่อมใจในข้อที่10ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นพระเจ้าจะทรงยกชูท่านขึ้นพี่น้องที่รักเพิ่มพีตอนนี้ได้พูดถึงพระเจ้าจะยกท่านในช่วยหันไปหาคนข้างๆสิครับผมจะให้ท่านทำอย่างหนึ่งเอาละครับเริ่มเครียดแล้วคนไหนที่เป็นสุภาพสตรียกมือขึ้นดีมากคนไหนที่เป็นสุภาพสตรีนั่งข้างๆสุภาพบุรุษยกมือขึ้นดีมากผมอยากให้สุภาพสตรีที่นั่งอยู่ข้างๆสุภาพบุรุษช่วยกรุณายกสุภาพบุรุษคนข้างๆขึ้นได้ไหมครับอ้าวปิ๋มช่วยยกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงครับเอาใหญ่ๆทีแล้วเหรอแต่พี่น้องที่รักช่วยกรุณายองยกคนข้างๆขึ้นสิครับจากที่นั่งของท่านห้ามยืนนะครับยกแบบนี้เลย1 2เอายก1 2 3อึ๊บผมอยากจะบอกว่าบางครั้งมนุษย์จะยกมนุษย์คนหนึ่งขึ้นก็อาจจะยกได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาจะยกขึ้นสูงได้แค่ไหนกันเชียวถ้าจะยกเต็มที่ท่าควีนแอนเจิร์กออดขึ้นมาแบบนี้ก็อาจจะสูงเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะยกเขาได้แต่จะยกได้นานแค่ไหนกันเชียวพี่น้องที่รักเอามนุษย์ยกมนุษย์มันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ให้พระเจ้ายกท่านพี่น้องที่รักท่านจะไปสูงที่สุดเท่าที่ท่านจินตนาการได้ถ้าพระเจ้ายกท่านขึ้นพระองค์จะยกท่านให้สูงที่สุดและพระองค์จะยกท่านให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ฮาเลลูยาเพราะว่าเรี่ยวแรงของพระองค์นั้นมีมากมายเหลือเกินและพระองค์ก็มองหาคนที่พระองค์จะยกขึ้นในโลกนี้พี่น้องท่านรู้ไหมพระเจ้าอยากจะโปรโมทคนของพระเจ้าให้เป็นหัวไม่ใช่หางพระเจ้าอยากโปรโมทคนที่ใจถ่อมให้เขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสังคมพระองค์จึงยกกษัตริย์ดาวิดขึ้นมาจากเด็กเลี้ยงแกะที่ต่ำต้อยพระเจ้ามีเส้นทางสำหรับคนที่ถ่อมใจเพื่อเขาจะไปถึงจุดสูงสุดที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วเมื่อท่านถ่อมใจพระเจ้ามองหาคนที่ถ่อมใจแล้วพระองค์ก็ทรงให้ GPS ฝ่ายวิญญาณว่าเขาจะควรจะเดินทางไปสายไหนแล้วเขาจะไปถึงปลายทางแห่งจุดสูงสุดที่พระเจ้าตั้งไว้เมื่อไรฉะนั้นเองท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่จงเรียนรู้ว่าเมื่อท่านถ่อมใจลงและพึ่งพระเจ้าพระคัมภีร์สัญญาในข้อที่10บอกว่าเราจะยกท่านขึ้นพระเจ้าจะยกท่านขึ้นฉะนั้นพี่น้องที่รักครับความชัดเจนประสบการณ์ในโลกนี้บางครั้งทำให้เราเองนั้นไม่ได้ถ่อมใจต่อพระเจ้าหากเรามองให้ลึกลงเราจะรู้ว่าพระเจ้ามีวิธีการที่จะยกเราขึ้นบางครั้งผมก็ไม่ทราบว่าพระเจ้าจะยกเราขึ้นอย่างไรแต่พระเจ้ามีวิธีการที่ล้ำเลิศพี่น้องเวลาที่เรามองดูเส้นทางกษัตริย์ดาวิดจากเด็กเลี้ยงแกะธรรมดาคนหนึ่งพระเจ้ายกชูเขาจนกระทั่งกลายเป็นกษัตริย์ที่โด่งดังและยิ่งใหญ่ของอิสราเอลนั้นพระองค์มีเส้นทางที่มหัศจรรย์แม้มันจะคดเคี้ยวบ้างแต่ว่าเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระองค์ก็ยกดาวิดขึ้นแล้วดาวิดก็ครองราชย์อย่างแข็งแรงฉะนั้นเองเราจึงเห็นว่าพระเจ้าเริ่มต้นจากการมองดูคนที่ถ่อมใจที่สุดแล้วท่านเห็นไหมครับว่าคนที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้คือคนที่ถ่อมใจต่อพระเจ้าทั้งสิ้นเมื่อพระเจ้าทรงโปรดยกโมเสสเพราะโมเสสถ่อมใจที่สุดในแผ่นดินพระเจ้ายกดาวิดเพราะดาวิดถ่อมใจต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงยกพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูนั้นถ่อมใจจนถึงความมรณาที่กางเขนพระองค์ก็ยกพระเยซูให้สูงขึ้นและผมอยากจะพูดในทางกลับกันว่าแต่ท่านไต่ไปถึงที่สูงและใจของท่านเริ่มเย่อหยิ่งต่อพระเจ้าและท่านไม่เคยความรู้สึกว่าท่านจะต้องพึ่งพระเจ้าถ้าไม่มีความรู้สึกว่าท่านจะต้องเข้ามาแสวงหาพระเจ้าในคริสตจักรถ้ามีความรู้สึกว่าพระเจ้าดึงเวลาแล้วท่านรู้สึกเสียเวลาในการแสวงหาพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าอาจจะพาเราไปถึงจุดที่ต่ำที่สุดที่เราเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็เป็นไปได้เราได้เห็นว่ามีกี่คนแล้วในพระคัมภีร์ที่เมื่อพระเจ้าอนุญาตที่ให้เขาขึ้นไปในที่สูงแล้วเขาก็ปฏิเสธพระเจ้าพระองค์ให้เขากลับมาเลียหญ้าพระเจ้าให้เขากลับมาสู่สภาพที่ย่ำแย่ที่สุดแม้ว่าเขาเคยยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามแต่ถ้าใจที่เย่อหยิ่งต่อพระเจ้าพระองค์ก็ทรงกดคนเหล่านั้นลงเช่นเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราเห็นถึงกลไกว่าพระเจ้ายังอยู่ในโลกใบนี้ที่พระองค์ทรงชักใยอยู่ในชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้และพระองค์ก็ทอดพระเนตรพระองค์ก็ยังทรง
เซิร์ช Google Earth ฝ่ายวิญญาณอยู่ว่ามีใครบ้างที่ถ่อมใจอยู่ในตำแหน่งพิกัดใดพระองค์จะยกเขาขึ้นพระเจ้ามีวิธีการที่จะนำพาชีวิตของเขาไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจึงเห็นว่าพระเจ้าได้ยกคนถ่อมใจอย่างไรบ้าง 2.1 ครับคนที่ถ่อมใจลงนั้นจะมีอาการดังต่อไปนี้ถ้าพระเจ้าจะยกชูเขาขึ้นเขาจะมีอาการดังต่อไปนี้ 2.1 เขาจะน้อมใจยอมฟังพระเจ้าอาการคนถ่อมใจคือเขาจะฟังเสียงพระเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดต่อไปในข้อที่ในข้อที่10บอกว่าจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าในข้อที่7ขอโทษครับจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพี่น้องที่รับพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าการต่อสู้กับมารแต่พระคัมภีร์ได้บอกว่าการต่อสู้กับมารนั้นไม่ได้มาจากการที่เราต้องขึ้นเวทีต่อสู้กับมารด้วยสติปัญญาล้ำเลิศแต่พระคัมภีร์ว่าจงต่อสู้กับมารด้วยการยอมฟังพระวจนะของพระเจ้าการฟังเสียงพระเจ้าเป็นการต่อสู้กับมารเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนดาบสองคมพี่น้องที่รักยิ่งครับคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆพระบิดาจึงได้ให้ภาพของพระวจนะเป็นเหมือนดาบที่เราให้เราต่อสู้กับพญามารปฐมกาลบทที่3เราได้เห็นถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อเอวาอาดัมไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นคู่แรกนั้นแม้ว่าพระเจ้าสั่งให้เขาทำหลายอย่างเขาเคยเชื่อฟังพระเจ้ามามากมายแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งเขาถูกล่อลวงให้ไม่เชื่อฟังพี่น้องที่รักพระเจ้าบอกให้เขาครอบครองแผ่นดินพระเจ้าบอกให้เขาอยู่ในสวนเอเดนพระเจ้าบอกให้เขาใช้ชีวิตแล้วก็ตั้งชื่อสัตว์ต่างๆเขาทำทุกอย่างแต่พอถึงช่วงเวลาหนึ่งพระเจ้าว่าอย่ากินผลไม้จากต้นนั้นโอ้เอวาอาดัมตั้ง question mark กับพระเจ้าทุกวันเลยครับวันแรกเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้ทำไมนะพระองค์วันที่สองเดินผ่านมันยังไงนะลูกมันก็เหมือนกับลูกอื่นๆเนี่ยไอ้ลูกอื่นๆก็หน้าตาแบบนี้ทำไมจะกินไม่ได้ต้นนี้วันที่สามก็สงสัยวันที่สี่ก็สงสัยจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเขาละเมิดต่อการเชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่สามารถที่จะพาตัวเองเข้าไปสู่การน้อมนำตัวความคิดของเขาสู่พระวจนะของพระเจ้าได้พี่น้องที่รักยิ่งพระคัมภีร์จึงบอกว่าให้เราพาตัวเองไปสู่การฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาพระคัมภีร์ให้มากขึ้นเพื่อเราจะเป็นคนที่พาตัวเองเข้าสู่พระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้าพี่น้องความจริงของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกและตัดสินใจสองพงศาวดารบทที่30ข้อ8เราได้เห็นถึงภาพเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งกษัตริย์อิสราเอลได้หัวแข็งแล้วก็ไม่ยอมที่จะนบนอบอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้าสองพงศาวดาร30ข้อ8บอกว่าและคราวนี้อย่าหัวแข็งอย่างบิดาของท่านทั้งหลายเลยแต่จงยอมมอบตัวของท่านแก่พระเจ้าและมายังสถานนมัสการของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงชำระไว้ให้บริสุทธิ์เป็นนิจและปฏิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์จะหันไปเสียจากท่านสองพงศาวดาร33ข้อ12ถึง13ได้พูดต่อและเมื่อพระองค์ทรงทุกข์ยากพระองค์ทรงวิงวอนขอพระกรุณาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์และถ่อมพระทัยลงอย่างมากต่อพระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงรับคำวิงวอนของท่านและทรงฟังคำอ้อนวอนของท่านและนำท่านกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในราชอาณาจักรของท่านอีกและมนัสเสทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าเราได้เห็นถึงกษัตริย์อิสราเอลท่านหนึ่งที่ครั้งหนึ่งบิดาเคยหัวแข็งต่อพระเจ้าและพระองค์จัดการอย่างรุนแรงฉะนั้นเองมาถึงรุ่นลูกนั้นก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะยอมนบนอบเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามสิ่งที่เป็นเสียงของพระองค์สุดท้ายเราได้เห็นถึงพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์ว่าเป็นพระเยโฮวาห์ผู้ทรงจัดสรรให้แก่กษัตริย์ท่านนี้เราได้เห็นถึงชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักผมอยากหนุนน้ำใจท่านให้เรียนพระคัมภีร์ให้มากพอเพื่อเราจะสามารถใช้พระวจนะในทุกเรื่องเราจะสามารถแม่นยันที่จะตัดสินใจและพาตัวเองน้อมนำตัวเองเข้าสู่การความคิดตามหลักพระวจนะของพระเจ้าจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่มีผู้เลี้ยงที่สอนพระคัมภีร์ที่ขอคำแนะนำจากเขาเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้าว่าอย่างไรในเรื่องนั้นๆพี่น้องที่รักเราเคยถามพระเจ้าว่าพระองค์ว่าอย่างไรในเรื่องนั้นหรือเปล่าครับเพราะนั่นจะเป็นเหมือนเข็มทิศในชีวิตของเราพี่น้องระมัดระวังให้ดีสิ่งที่สำคัญคือมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้ชอบใช้ความรู้สึกโดยเฉพาะสุภาพสตรีจะเป็นเจ้าแม่ของความรู้สึกนะเราจะมีความรู้สึกสามารถผลิตความรู้สึกได้เร็วกว่าสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่พี่น้องที่รักจำไว้นะครับว่าความรู้สึกคือความรู้สึกไม่ใช่ความจริงและไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือผิดฝรั่งเขาบอกว่า feeling is only feeling ความรู้สึกมันก็แค่ความรู้สึกมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความถูกความผิดรู้สึกเหงาเซ็งชิลฟินอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องที่รักรู้สึกเบื่อรู้สึกอะไรครับตื่นเต้น
บางครั้งสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าบางทีเราเป็นคนที่พาตัวเองไปตามความรู้สึกแล้วมีใครบ้างไหมครับที่บางทีเราหดหู่อย่างไม่มีสาเหตุเพราะว่าอยู่ดีๆอาการเศร้าเหงาเพราะรักอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมีใครเป็นอาการนี้ยกมือขึ้นครับปั่มความรู้สึกแตกแล้วเราก็พลิ้วไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึกได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกตลอดเวลานะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรารู้สึกอะไรนะฉะนั้นพอผู้นำบอกว่าให้เราไปแคร์ไปแคร์เหรอตอนนี้เรารู้สึกเดี๋ยวถ้าขอแป๊บนึงนะขอใช้ความรู้สึกสักแป๊บนึงก่อนไปแคร์เหรอเรารู้สึกว่ามันไม่ปลดปล่อยอะนะคำแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่เคลื่อนอะอาจารย์มันเป็นยังไงมันไม่เคลื่อนแปลว่าอะไรมันรู้สึกว่ามันงงเหงาแบบซ่อนเปรี้ยวอะไรเงี้ยอาจารย์มันคำตอบไม่ได้จนบางทีผมรู้สึกว่าผมคุยกับบางคนไม่มีคำตอบเพราะเขาเอาแต่ความรู้สึกห่อแล้วไม่รู้จะเอายังไงต่อรู้สึกเบื่อวันนี้รู้สึกไม่อยากไปแคร์ไม่อยากไปโบสถ์รู้สึกไม่ตื่นเต้นอ่ะพี่น้องที่รักความรู้สึกของท่านน่ะมันไม่ผิดหรอกครับใครๆก็รู้สึกได้พระเจ้าใส่ความรู้สึกในตัวมนุษย์พระเจ้าก็โกรธเป็นพระเจ้าก็โมโหด้วยพระคัมภีร์บอกพระเจ้าก็ร้องไห้พระเจ้ามีความรู้สึกแล้วพระเจ้าก็ใส่ความรู้สึกไว้ในตัวของท่านไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ความรู้สึกเหล่านี้มีเอาไว้เพื่อสนับสนุนความจริงแต่บางทีความรู้สึกเหล่านี้ถ้าท่านเอามานำหน้าความจริงจะหดหายหมดพี่น้องที่รักและชีวิตของท่านก็จะเดินวนเวียนแต่อยู่ในความรู้สึกลมพัดมาน้ำตาก็ไหลอะไรแบบนี้พี่น้องเลิกได้แล้วถึงเวลาแล้วที่เราต้องตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะพาตัวเองเข้าไปสู่ความจริงแม้ตอนนี้หดหู่แต่พระเจ้าว่าไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าไปหาพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์แต่ข้าแต่พระเจ้าตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเหงาเศร้าพระเจ้าบอกว่าตัดสินใจพี่น้องมีกี่ครั้งแล้วที่ดาวิดโดนหักหลังลูกของเขาเองดาวิดทำบาปต่อพระเจ้าดาวิดทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่สำคัญคือดาวิดกลับมาหาพระเจ้าดาวิดรู้ทันทีว่าความจริงคือต้องตัดสินใจเพราะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้จึงได้ใช้คำนี้ครับบอกว่าให้เราโน้มนำชีวิตไปอยู่ใต้พระวจนะของพระเจ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้เราตัดสินใจการพาตัวเองเข้าไปสู่พระวจนะคือการตัดสินใจไม่ได้แช่ตัวอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์เป็นคนเจ้าอารมณ์นะผมหนุนน้ำใจเรานะครับเรียนรู้ที่จะตัดสินใจเอาพระวจนะของพระเจ้าเป็นที่ตั้งพี่น้องที่รักแล้วความรู้สึกมันจะตามเราไปเอเมนไหมครับบางทีเราผิดหวังบางทีเรารู้สึกไม่พอใจบางอย่างพี่น้องที่รักอยากให้มันใหญ่เกินกว่าพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่ามากกว่าเจตนาความคิดของเราเองประการที่ 2.2 ครับนำชีวิตของเราเข้าใกล้พระเจ้าท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านพระคัมภีร์ท้าทายให้เราทำอีกสิ่งนึงให้เราถ่อมใจและเข้าใกล้พระเจ้าพาตัวเองเข้ามาใกล้พระเจ้าพี่น้องที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เราที่สุดอยู่แล้วแต่ปัญหาคือท่านพาตัวเองเข้าไปใกล้พระเจ้ามากเพียงพอหรือเปล่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเลยพระองค์ทรงอยู่ใกล้ท่านแค่เอื้อมพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรามากที่สุดบทบาทของท่านคือเปิดใจออกพี่น้องที่รักยิ่งครับตอนที่ผมได้อธิษฐานแล้วก็นำพาท่านเชื่อพระเจ้ามีคำหนึ่งที่ผมบอกว่าพี่น้องที่รักวันนี้มีคนหนึ่งที่รักท่านที่สุดพระองค์ทรงอยู่ใกล้ท่านพระองค์อยู่ที่ประตูใจของท่านพระองค์ทรงเคาะทุกวันหน้าที่ท่านแค่เปิดประตูเท่านั้นเองพี่น้องที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เราพระองค์อยู่ใกล้ๆประตูใจของท่านเพียงแค่เราเปิดใจออกพระองค์ก็เข้าไปประทับอยู่พระองค์ก็เข้าไปในชีวิตของเราดังนั้นเองเอาตัวเองเข้ามาใกล้พระเจ้าวันนี้มีใครบ้างครับที่ยังเฝ้าเดียวแสวงหาพระเจ้าทุกวันยกมือขึ้นมีใครยังรู้สึกว่าการได้อธิษฐานและการได้พูดกับพระเจ้าเป็นเหมือนลมหายใจมีใครบ้างที่รู้สึกว่าใจของเราเองนั้นเชื่อมต่อกับพระเจ้าเหมือนกับหัวใจมันเต้นเชื่อมต่อกันมีความรู้สึกสัมผัสได้ในทุกๆวันว่าพระเจ้าพระองค์คิดยังไงพี่น้องผมเป็นคนหนึ่งที่มีอะไรก็ตามจะเชื่อมถึงพระเจ้าเสมอเพราะมีความรู้สึกว่าพระองค์รับรู้อยู่แล้วพระเจ้าวันนี้กินนะฮะข้าวเช้าพระองค์มันไม่ค่อยอร่อยวันนี้จริงๆแล้วผมสามารถพูดกับคนก็ได้แต่ผมก็พูดกับพระเจ้าในใจอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างนะพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะทำสิ่งนั้นพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะตัดสินใจแบบนี้ดีไหมพระองค์เจ้าบางทีผมต้องทำแบบนั้นผมทำแบบนี้มันซับซ้อนเกินไปไหมผมอยากจะปรึกษากับพระองค์ผมคุยกับพระเจ้าง่ายๆทุกวันผมมีความรู้สึกว่าพระเจ้าคือเพื่อนคือคนที่ใกล้ชิด
คือบุคคลที่มีไมโครโฟนอยู่รอบๆตัวแล้วได้ยินเสียงเราคือคนที่สามารถตอบเราพูดคุยกับเราเดินไปข้างๆเราได้อย่าคิดว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลเลยพี่น้องที่รักพระองค์อยู่ใกล้ท่านแค่เอื้อมเพียงแค่เปิดปากเปิดใจท่านจะรู้ว่าพระเจ้าอยากจะคุยกับท่านพี่น้องบอกคนข้างๆหน่อยว่าพระเจ้าอยากคุยกับท่านพระเจ้าอยากจะคุยกับท่านพี่น้องที่รักและพระเจ้าก็อยากจะเข้าไปในชีวิตของเราประการที่ 2.3 สุดท้ายครับการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่ข้อ8ขอไข่ถึงข้อ9คนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์จงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้จงให้การหัวเราะกับกลายเป็นการเศร้าโศกและความปิติยินดีกับกลายเป็นความเศร้าสลดนี่เป็นภาพของการกลับใจเมื่อเราทำความผิดบาปต่อพระเจ้าเมื่อเรากระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระคัมภีร์ว่าคนถ่อมใจจะกลับใจใหม่ถ้าท่านอยากเห็นพระเจ้าอวยพรยกชูชีวิตของท่านพี่น้องที่รักบอกคนข้างๆว่ากลับใจง่ายๆเอเมนไหมครับกลับใจง่ายๆสารภาพบาปกับพระเจ้าง่ายๆพี่น้องอย่าซ่อนความบาปเลยหวังว่าท่านจะเป็นคริสเตียนที่ไม่ซ่อนความบาปไม่ปิดซ่อนตัวเองจากพระพักของพระเจ้าแต่เราจะเป็นคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าอย่างเปิดเผยถ้าไม่ถูกต้องไม่ต้องละอายพี่น้องที่รักออกมาจากที่กำบังของท่านเสียออกมาจากที่ซ่อนของเราและแสดงตัวต่อพระเจ้าแล้วก็สารภาพบาปของท่านต่อพระองค์และพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงยกโทษความผิดบาปของท่านทั้งสิ้น2โครินธ์บทที่7ข้อ10ถึง11เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นนำไปถึงความตายจงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ทำให้เกิดความกระตือร้นมากทีเดียวทำให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่และการเดือดร้อนแทนความตื่นตัวความอาลัยและความกระตือรือร้นและการลงโทษในทุกสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็ไม่ได้กระทำผิดฉะนั้นใครก็ตามพี่น้องที่รักที่ท่านรู้สึกถึงความผิดบาปหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราละเมิดต่อพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละครั้งพี่น้องอย่ารู้สึกกระดากอายที่ท่านจะเข้ามาแสวงหาพระเจ้าในสังคมของคนเอเชียนั้นเราต้องแก้ไขในสิ่งเหล่านี้มีหลายเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีและงดงามมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่งดงามจริงๆโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยนะครับแต่มีบางอย่างที่ผมคิดว่าเราต้องต่อสู้กับวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยดีงามนักเช่นการรักษาหน้ามากกว่ารักษาใจเราจะรู้สึกถึงการพูดกันแบบตรงๆไม่เป็นเราจะชอบปกป้องภาพลักษณ์นะครับแม้ว่าวันนี้เราท้อใจแต่เราก็ต้องทำท่าสดชื่นสุดๆมีคนถามว่าสบายดีไหมเราทำหน้าตาให้สบายกว่าเขาด้วยซ้ำไปเพราะเรารู้สึกเราซ่อนเราแอบซ่อนเราเก็บเราปิดบังพี่น้องที่รักเราก็ไม่ชอบที่จะสารภาพหรือเปิดเผยตัวตนของเราจนบางครั้งวัฒนธรรมเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านบางทีสามีภรรยาไม่เคยเปิดเผยชีวิตต่อกันและกันอย่างแท้จริงบางทีมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเราก็แอบซ่อนเราก็เก็บเอาไว้มีพื้นที่เป็นของเราเองพี่น้องที่รักมีหลายคนที่เวลามีปัญหากับใครก็ไม่เคยเข้าไปเคลียร์เขาโดยตรงนะครับเราซ่อนเอาไว้ในมุมมืดของเราแล้วเราก็บอกว่าให้เวลาเป็นเครื่องรักษาใจพี่น้องเคยได้ยินคำว่าแค้น20ปีไหมครับแล้วปีที่21นะครับชำระแค้นกันสาเหตุก็คือว่าเวลามันช่วยคนไม่ได้จริงๆแต่การที่เราสารภาพบาปแสดงตัวเผชิญหน้าสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงพี่น้องที่รักอย่าเพียงแค่ปิดซ่อนไว้ในภาพลักษณ์ของเรานะครับดังนั้นเองวัฒนธรรมทุกวันนี้ก็มีปัญหาพี่น้องผมเวลาอ่านในโลกโซเชียลนะครับ Facebook เราจะมีสถานะที่บรรยายตัวตนของเราและบางครั้งก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าอัพไว้ก่อนพอเราอัพเฟซขึ้นมานะให้ผู้คนรู้สึกว่าเราดูดีเหลือเกินแต่ความจริงเขากำลังจะมายึดบ้านเขากำลังจะมาทำสิ่งต่างๆเรากำลังจะล่มจมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องแสดงออกคือหน้าตาเราต้องดูดีไว้ก่อนหรือบางทีเวลาที่เรามีปัญหาพี่น้องที่รักท่านระบายกับใครเดี๋ยวนี้เรามีช่องทางระบายแล้วใช่ไหมครับถ้าเราทุกข์ใจโลกต้องรับรู้นะระบายเราไปในเฟซบุ๊กเลยนะวันนี้เศร้าเหงาเบื่อใครก็ได้ช่วยทีปิ้งขึ้นมานะชาวบ้านก็มาเม้นเรื่องอะไรเหรออยากรู้จังอะไรแบบนี้นะครับ ทุกข์หนักเลยเหรอเป็นอะไรไปเป็นอะไรมากเปล่าอะไรเงี้ยนะ
แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเล่นกับความรู้สึกสนุกสนานเพราะเรามีที่ระบายนะแต่พอเจอสามีเดินเข้ามาในบ้านเท่านั้นแหละครับหน้าบึ้งเป็นกระเบื้องเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามได้อยู่ในจอคอมพิวเตอร์กลายเป็นโลกใหม่ของเราที่เราสามารถระบายเราสามารถพูดคุยซ่อนตัวเองเอาไว้ภายใต้สิ่งเหล่านั้นแต่ทำให้เราเผชิญโลกความเป็นจริงไม่เป็นพี่น้องที่รักบางทีเรารู้สึกว่ามีคนมารับฟังเรามาพูดคุยมาสนุกสนานปาร์ตี้กันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ที่เขาไม่รู้จักตัวตนของเราเรารู้สึกปลอดภัยที่ได้พูดคุยกับคนเหล่านั้นเพราะเขาไม่รู้จักเราเราก็เลยกลายเป็นพวกแอบรักออนไลน์นะซ่อนตัวเอาไว้แล้วก็ไม่ให้ใครรับรู้แล้วเราก็พูดคุยเราชอบใช้ชีวิตในโลกแห่งความมืดซ่อนตัวไว้แสดงตัวตนอีกแบบนึงแต่ในความเป็นจริงพี่น้องที่รักยิ่งชีวิตจริงคนเหล่านั้นไม่กล้าเผชิญหน้ากับใครโลกความเป็นจริงของเขานั้นช่างน่าเศร้าแล้วท่านรู้ไหมครับว่าบางทีคริสเตียนก็นิสัยแบบนี้เราอยู่ในโลกเราเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าพระเจ้าเดินเข้ามาเราปิดซ่อนเงียบวันสุดท้ายท่านจะรู้ว่าเมื่อพระเจ้าปรากฏและท่านทั้งหลายยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์มีบางคนจะบอกโอ้พระเจ้าให้ภูเขาล้มทับข้าพระเจ้าเถอะความจริงทุกอย่างมันเปิดเผยแล้วไอ้ที่ท่านแอบซ่อนเอาไว้อะครับพระเจ้าฉายโปรเจคเตอร์ให้คนเห็นเลยล่ะครับท่านจะรู้เลยว่าการพิพากษาแท้มันเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าจะพิพากษาตามทุกพฤติกรรมของเราแต่ถ้าวันนั้นท่านทั้งหลายที่ถ่อมใจแล้วฟังเสียงพระเจ้าให้พระคุณของพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของท่านท่านจะรู้ทันทีเลยว่าแม้ความผิดบาปของเราจะแดงกำสักปานใดพระเจ้าฉีกประวัติด้านนั้นออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตของท่านเลยด้วยซ้ำไปไม่ว่าสิ่งที่เลวร้ายที่ท่านไม่อยากจะจดจำที่ท่านแอบซ่อนมันเอาไว้มนุษย์ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้เลยเราซ่อนมันเอาไว้เราแอบมันเอาไว้ภายใต้บุคลิกที่ดูดีภายใต้ความสำเร็จของเราไม่มีใครเคยรู้เลยว่าท่านคือฆาตกรเคยทำร้ายบางคนมาก่อนเราสังหารมนุษย์ปาดคอเขาด้วยถ้อยคำของเรานะมีคนตายฝ่ายวิญญาณเพราะเราไปมากแล้วไม่เคยมีใครรู้เลยว่าเราเป็นคนที่มีความเกลียดชังอยู่ข้างในคาบของนักบุญที่แววตาท่านเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเราซ่อนความเกลียดชังเราโมโหแต่เราก็พูดจานิ่มเรียบสวัสดีครับนะแต่ข้างในใจพัวไม่มีใครรู้แววตาบุคลิกเราที่น่ารักใครๆก็รู้สึกชื่นชมแต่ในใจเราอาจจะโหดร้ายก็ได้ไม่มีใครรู้ท่านจะซ่อนตัวอยู่ในสิ่งนี้อีกนานสักเท่าใดพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าได้พูดกับเราบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นประวัติศาสตร์หน้านี้จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพระเจ้าจะเขียนชีวิตใหม่ให้แก่ท่านพี่น้องที่รักยิ่งครับผมพูดอย่างนี้เพราะผมรู้ว่าเราทุกคนที่นี่เราก็เคยมีประวัติศาสตร์หน้านั้นมาก่อนทั้งสิ้นมันยังเป็นจุดด่างดำในชีวิตของเรามีกี่ครั้งแล้วที่มันเข้ามาในความฝันของเราแล้วทำให้เราต้องสะดุ้งตื่นเหงื่อแตกพลักๆพอรู้สึกว่าสิ่งนั้นตามมาหลอกหลอนเราถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับการปลดปล่อยถึงเวลาแล้วที่เราควรจะแสดงตัวต่อพระเจ้าเปิดเผยตัวตนบอกพระเจ้าข้าพเจ้าแต่พระเจ้าชำระข้าพเจ้าเถอะให้อภัยข้าพเจ้าเถอะวันนี้ข้าพเจ้าอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ชำระข้าพเจ้าข้าพเจ้าถ่อมใจข้าพเจ้าขอบพึ่งพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ความดีที่ข้าพเจ้าเคยทำไม่ใช่ความน่ารักของข้าพเจ้าอีกแล้วข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าทำสิ่งที่น่าละอายต่อพระเจ้าข้าพเจ้าเก็บมันมานานวันนี้ขอพระเจ้าชำระข้าพเจ้าพี่น้องที่รักวันนี้เป็นเวลาของคนถ่อมใจหากท่านปรารถนารู้จักกับพระเยซูท่านสามารถอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตโปรดอภัยบาปผิดของข้าพเจ้าและขอทรงปกป้องข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านสนใจคำเทศนาชุดต่อไปสามารถค้นหาใน YouTube ได้โดยใช้คำว่าคำเทศนาหิมหรือ Hymn Thailand Channel และอีกช่องทางหนึ่งคือ www.hymnthailand.orgสามารถร่วมแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นพรต่อผู้ที่รักห่วงใยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ